สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby Walk นะฮะวันนี้ขอแนะนำเครื่องบินเทรนเนอร์ปีกบนสร้างจากไม้บันซ่าลำนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอร์ฟอยล์กันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมแอร์ฟอยล์ตัวนี้นะครับก็เป็นแอร์ฟอยล์คลาสไวทั่วไปนะครับแต่ว่าวัสดุในการสร้างเนี่ยเราใช้ไม้บันซ่า 2.5 มิลในการแพ้งปีกเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนไม้ระแนงที่เห็นอยู่นะครับเป็นไม้ฉลุนะครับคุณผู้ชมไม้ฉลุจะแข็งกว่าไม้บันซ่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่น้ำหนักเนี่ยมันจะหนักหน่อยนะแต่ก็คงไม่เป็นไรมากมายนะครับเพราะว่าสำหรับสายโหดแล้วแบบนี้ก็น่าจะสมน้ำสมเนื้อนะฮะปีกก็จะมี2แบบนะครับจะมีทั้งปีก V แล้วก็ปีกตรงนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของปีก V นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นปีกตรงนะครับผมแต่ว่าเป็นแอร์ฟอยล์อีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์ฟอยล์ของ NACA นะครับซึ่งปีกตรงนะครับมันจะแข็งแรงกว่าแล้วก็เหมาะกับการเล่นท่าโหดๆได้ค่อนข้างจะมากกว่านะครับปีก V ก็จะออกแนวแบบแข็งแรงแต่ว่าจะบินท่าไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะบีบให้ดูแล้วกันนะครับว่าความแข็งของมันแข็งขนาดไหนนะครับคุณสังเกตที่ปลายเล็บผมดูนะเนี่ยผมกดแล้วอย่างแรงเลยนะฮะจะบอกว่ามันก็ยุบยากไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะฮะ 2.5 มิลนะครับในส่วนของลำตัวนะครับลำตัวก็เป็นไม้บันซ่า3มิลนะครับวางกระดูกงูด้วยไม้พลายวูดนะครับข้างในก็จะมีโครงของเครื่องบินอยู่ด้วยนะครับผมจะสร้างเป็น2ชั้นเลยนะครับส่วนช่องวางเซอร์โวนะครับก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบโยงฟุตหลอดออกมาทางท้ายนะครับอันนี้ก็จะออกแนวแบบว่าเก็บงานหน่อยคุณผู้ชมสำหรับคนที่ชอบงานเนียนๆนะครับฟุตหลอดก็จะโผล่มา2ส่วนนะครับก็จะเป็นในส่วนของอีเลเวเตอร์แล้วก็ส่วนของลัดเดอร์นะครับจะโยงออกมาข้างหลังแบบนี้เลยนะครับส่วนเครื่องบินในวันนี้นะครับปีกตรงเนี่ยจะอยู่ที่1เมตร30เซนติเมตรนะครับส่วนปีก V เนี่ยจะอยู่ที่1เมตร20เซนติเมตรนะครับทั้ง2ลำนี้ก็คนละสายคุณผู้ชมแต่ว่าแข็งแรงพอกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าใช้วัสดุแบบเดียวกันเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของปีกที่รีดโมโนโค้ดเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกตรงนี้เลยครับว่าสำหรับคนที่ชอบสายโหดๆนะตัวเนี้ยถือว่าโอเคเลยสำหรับเครื่องบินเทรนเนอร์นะครับแต่ว่าผมอย่างที่บอกไปอ่ะถ้าจะให้ดีนะฮะถ้างบถึงหน่อยก็คือเพิ่มอีกแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้เป็นปีกแพ้งเหมือนกับพวกเครื่องบินสปอร์ตเตอร์นะแต่ผมจะแพ้งไม้แบบ2มิล 2.5 มิลให้คุณเลยนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบลองของสายซ่านะครับเดี๋ยวผมจะโยกแอรอนให้ดูนี่ครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเครื่องบินเทรนเนอร์แบบสายซ่านะฮะก็ขอให้เลี้ยวกันอย่างสะใจเลยนะครับจัดให้ตามขอครับไม่เคยขัดอยู่แล้วครับสำหรับคนที่ชอบเครื่องบินบังคับนะฮะในส่วนของรัดเดอร์แล้วก็อีเลเวเตอร์นะครับผมใช้ไม้บันซ่า3มิลประกบกัน2แผ่นนะครับแผ่นล่างจะวางตามแนวยาวนะครับแล้วก็ประกบด้วยแนวเฉียงด้านบนประกบกันแล้วก็ขัดให้มันออกมาเป็นรูปทรงของรัดเดอร์แล้วก็อีเลเวเตอร์คุณไม่ต้องกลัวเรื่องความแข็งแรงเลยนะครับมันแข็งแรงมากๆแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ชอบเครื่องบินแข็งๆนะฮะส่วนเครื่องบินปีกตรงลำนี้นะครับเราจะไม่ได้โยงลวดเซอร์โวผ่านฟุตหลอดนะครับแต่ว่าเราจะเอาเซอร์โวไว้ที่หางแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันดึงได้อย่างสะใจนะครับผมตรงนี้คุณจะใช้ลวดของเครื่องบินน้ำมันมาโยงก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากให้เซอร์โวมันดึงอีเลเวเตอร์กับลัดเดอร์แบบแข็งๆนะฮะก็โยงลวดกันแบบใกล้ๆเลยนะครับขอลวดแข็งๆเซอร์โวดึงแรงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะในส่วนของแอรอนนะครับก็จะแยกเซอร์โวไปเลยฝั่งละตัวนะครับดึงกันให้สะใจเลยส่วนสเปคชุดไฟนะครับก็เริ่มตั้งแต่มอเตอร์เบอร์2814นะครับ 1,400 kV ขึ้นไปนะครับส่วนใครจะใส่ 1,700-1,900 ก็แล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเริ่มต้นให้ตั้งแต่ 1,400 kV ถ้าจะให้ดีก็แบตเตอรี่4เซลล์นะครับข้อมูลคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องบินบังคับวิทยุทรงเทรนเนอร์หรือว่าเครื่องบินเทรนเนอร์ไม้บันซ่าที่ผมสร้างขึ้นสำหรับคนที่ชอบความแข็งแรงโดยเฉพาะนะครับ
ไม่ว่าคุณจะสั่งมายังไงนะครับผมจัดให้ตามที่คุณขอเลยนะครับงบมีเท่าไหร่ทำได้แค่ไหนไม่มีกั๊กแน่นอนนะครับวันนี้มารีวิวให้ชมแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับไว้เจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับ